ครับโอ้โหได้ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับวัดการร้องไปเยอะแยะมากมายรวมถึงวิธีการเริ่มต้นในการศึกษาพระกุซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่มากต้องเริ่มจากสแตมป์เหรียญกระสาบนะและถึงค่อยไปเหรียญไปพระพุทธรูปไปเครื่องชามสังฆโลกนะแล้วก็มาต่อยอดเป็นพระกุเครื่องรางของขังเครื่องรางของขังด้วยครับผมโอ้โหดีมากๆเลยตรงนี้คือเรียกได้ว่าเนี่ยทุกอย่างจะเป็นข้อมูลให้กับเราเป็นพื้นฐานให้กับเราได้อย่างดีนะครับหากพูดถึงความสำคัญกันบ้างความสำคัญของกรุวัดการร้องเนี่ยอเมนคิดว่าพระกรุนี้มีความสำคัญขนาดไหนทุกวันนี้มีความสำคัญขนาดไหนจัดว่าเป็นพระที่เมื่อมาถึงยุคนี้แล้วก็พระเหลือน้อยแล้วพระแทบจะหาแทบไม่เจอแล้วนอกจากอยู่ที่บรรดาของนักเล่นรุ่นใหญ่ๆก็จำสามารถมีนะที่เล่นพระชินพระอะไรทั้งหลายเนี่ยครับก็จะมีแต่โดยมากจะไม่ค่อยเจอพระแล้วพระหมดแล้วไปอยู่กับบรรดาเซียนทั้งหลายครับซึ่งถือว่าเป็นของหายากไปแล้วนะฮะตอนนี้ครับเพราะว่ามันตั้งแต่2,505-506เนี่ยมันนานแล้วหลายร้อยปีเลยนะฮะ30กว่าปี40ปีครับผมครับผมอ้าวหมายถึงว่านับจากวันที่กูแตกถูกไหมฮะครับครับอ๋อแต่ถ้าเกิดโอ้โหนับไปย้อนอดีตกลับไปเนี่ยโอ้โหเป็นหลายร้อยปีทีแล้วประมาณ650ปีครับผมอายุถ้าเกิดพูดถึงอนาคตบ้างอนาคตของพระกรุวัดการร้องเนี่ยนับจากนี้ต่อไปอาเมนว่าจะเป็นยังไงก็ทุกวันนี้ก็องค์เป็นหมื่นแล้วฮะอ๋อหลักหมื่นครับองค์เป็นหมื่นแล้วสวยๆองค์เป็นหมื่นแล้วครับผมแล้วมันจะไปอนาคตเตี้ยต่ำได้ไงใช่ไหมพระขนาดพระย่อยๆยังขายกันเป็นพันๆแล้วครับว่าพระการร้องขึ้นมาตั้งนานแล้วมาตั้งตก20ปีแล้วครับนะครับมาขอความรู้ใหม่ๆกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับเด็กๆที่รุ่นใหม่ๆเนี่ยคืออาจจะแบบว่ามาเริ่มต้นในการสะสมเนี่ยถ้าหากพูดถึงพระกรุที่ปัจจุบันนี้ยังพอหาได้ราคายังไม่ค่านิยมยังไม่สูงมากอาเหม็นมีกรุไหนแนะนำบ้างครับพระที่ขึ้นครับยุคหลังๆนี่มาโดยมากมันจะความนิยมและการเล่นการดูเนี่ยมันก็ดูไม่ได้แล้วเพราะพระไม่มีให้ดูครับใช่ไหมพระมันหมดไปจากท้องตลาดทุกวันนี้หมดแล้วแล้วก็การเล่นทุกวันนี่คนรุ่นใหม่จะเล่นเป็นพวกเหรียญมากเหรียญพระคณาจารย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วก็พระเก่าไม่มีครับความมีก็ต้องเป็นพระคนที่ซื้อพระเก็บไว้ครับกันตุนไว้แล้วแบ่งกันต่อเลยครับนั่นแหละที่เอามาออกแล้วแล้วก็ราคาก็ว่ากันไปแต่ไม่สามารถที่จะมีในท้องตลาดตามแผงพระเนี่ยนับได้เลยครับผมบางร้านแทบจะไม่มีเลยสักคนเพราะเป็นการของหายากเลยนะครับก็ภาคนี้มันตั้งแต่2,506เนี่ยมันกระจายออกมาเนี่ยมันก็หมดแล้วครับผมครับหมดแล้วถ้าจะหาเป็นกลุ่มใหม่ๆฮะที่ณที่แบบว่าอเมนแนะนำที่ยังพอมีอยู่บ้างเนี่ยมีไหมกลุ่มไหนที่แนะนำแต่กลุ่มไม่มีเลยเนี่ยทุกรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นพระไม่ถึงอายุบางทีไม่ถึง100ปีครับผมครับแล้วก็มีวิชาตัวเบาหากินกันกับวัดครับยังออกมาไม่ข่าวยังออกมาเรื่อยครับเอาพระไปแกล้งไปฝังแล้วก็เอามาทําว่าเป็นพระแตกกลุ่มอะไรต่ออะไรเนี่ยมีคล้ายๆครับแต่จริงพระกลุ่มที่เป็นพระเก่าๆจริงๆดูไม่ยากคือเราดูเนื้อหาดูอายุของมวลสารได้ถูกมั้ยฮะพระกลุ่มเก่าครับขึ้นมาเนี่ยนักเล่นเขาจะไปถล่มเลยครับพระแตกกู่มาเนี่ยยุคนี้เขาไปถล่มเลยครับเท่าไหร่กี่ล้านครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คงหายากแล้วคือที่แตกไม่มีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยซื้อ2องค์ครับผมเอาไว้ดูแค่นั้นเดี๋ยวนี้บอกทั้งหมดเบาเลยครับนายทุนบอกจัดการไม่ต้องกลัวนะฮะมันไม่เหมือนกันเพราะว่ายุคตอนนี้เป็นยุคกระแสที่แรงครับแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ยังโฆษณาพระหน้าหนึ่งเลยครับผมใช่ไหมมันแรงมากครับเอาละครับมาพูดถึงที่นี่กันบ้างดีกว่านะฮะที่ตลาดพระเครื่องพญาไม้นะครับปัจจุบันนี้เป็นไงฮะอเมนเป็นไงคือช่วงนี้คนคึกคักขนาดไหนก็เริ่มคึกคักขึ้นครับเอาแปลว่าก่อนหน้านี้ซบเซาไปอ่ะไม่ซบเซาหรอกเพียงแต่ว่าสถานที่มันคล้ายๆมันจำกัดลงน้อยลงการเล่นสถานที่ครับนะฮะแล้วก็ที่ใหญ่ก็คือที่
พันทิพย์งามวงวานเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยที่ว่าใหญ่นะแล้วก็ลองมากับมอบางแคที่ว่ายังมีอยู่แล้วก็ท่าพระจันทร์นะระดับนอกนั้นก็เป็นตลาดย่อยๆอย่างกับพญาไม้นี่ก็ถือว่าเป็นยังเป็นตลาดย่อยอยู่แต่ว่าคนเราถ้าวันนี้มาถ่ายรายการคนก็เข้าๆออกกันเยอะพอสมควรเลยนะก็เป็นสถานที่เปิดไงแล้วก็มีของให้ซื้อได้หลายแบบทั้งหนังสือสร้อยอัฐสติกนะตลับเลี่ยมอะไรทุกอย่างทุกอย่างมีครบเลยครับมาที่นี่อยากได้อะไรมีหมดนะฮะพระใหม่พระกรุพระมีหมดครับกับพระยอดนิยมครับนะทั้งราคาที่ยังไม่แรงมากจนไปถึงราคาหลักล้านก็มีมีนะแล้วก็มีการราคาบวกก็มีครับผมครับราคาคุยครับผมฮะสมมุติถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่บ้างได้ไหมอยากจะแบบมาเปิดร้านพระได้ฮะได้เขามีแผงต้อนรับอยู่นะฮะรับต้อนรับแผงจรครับมาติดต่อกันได้นะครับมีนัดจรวันพฤหัสก็มาได้ตลอดเวลาวันพฤหัสเป็นไงคนเยอะไหมฮะก็คนเยอะฮะเพียงแต่ช่วงนี้เราเพลาลงไปหน่อยน้อยไปหน่อยนะแล้วก็ของมันไม่ค่อยมีครับผมไม่งั้นจะคนจะแน่นเลยที่อเมนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสมัยก่อนเนี่ยพอมาเปรียบเทียบสมัยนี้อเมนว่าเอาข้อดีก่อนข้อดีของความแตกต่างสมัยนี้คืออะไรข้อดีของคือพระตอนนี้ขายได้ราคาครับนะยิ่งพระสวยยิ่งได้ราคาครับดีมีคนสู้ราคาไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนของหาง่ายแต่ขายไม่ได้ราคาแต่สมัยนี้ของหายากแต่ขายได้ราคาเพราะว่าความต้องการมากขึ้นความต้องการมากได้ยินแล้วก็ตูดสั่นเลยอยากจะห้อยใช่ไหมนึกว่าพระองค์ราคาเท่านี้จะมาช่วยชีวิตได้ไม่ได้ครับต้องเกิดคือจริงๆแล้วเราต้องสะสมพระจากความศรัทธานะต้องเป็นคนรักพระคือรักชอบพระสนใจพระนะแล้วก็ต้องมีปฏิภาณไหวพริบพอแล้วก็รับฟังเสียงจากคนอื่นด้วยเขาวิจารณ์ยังไงเราต้องยอมรับฟังครับผมบางคนเขาไม่ยอมรับฟังเขามาให้ดูเขาก็บอกว่าดีแค่นั้นจบเพราะว่าคนเจ้าของพระก็ไม่โกรธถ้าไปบอกว่าพระของเองเก๊เขาก็โกรธครับผมน้อยใจใช่ไหมไม่ได้บางครั้งเขาก็พูดเพื่อให้พ้นตัวไปดีแค่นั้นแหละแต่จริงๆแล้วพระองค์นั้นขายให้10บาทยังไม่มีใครเอาเลยครับผมแต่ความจำเป็นจะต้องพูดอย่างนั้นครับผมมีการรักษาน้ำใจกันครับเอาละครับแหมวันนี้นะฮะขอบคุณอเมนมากๆครับได้ความรู้ต่างๆมากมายผมเชื่อว่าเด็กๆคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาคงจะนำข้อมูลต่างๆที่อเมนแนะนำเนี่ยไปปรับใช้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับอเมนครับขอบคุณครับครับครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะฮะเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับพักสักครู่เดียวครับนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองอันนี้จะเป็นรุ่นแรกครับหลวงพ่อคิงวัดถลุงทองครับผมจะเป็นรุ่นแรกออกปี2511มีความน่าสนใจไงฮะด้วยจำนวนการสร้างน้อยน้อยแล้วพุทธคุณประมาณพันเหรียญถ้าพ่อคิงส่วนมากถ้าเขาน่าจะเป็นด้านเมตตามากกว่าครับผมครับแล้วของเล่นแบบเป็นไงฮะเท่าที่เห็นยังไม่เจอนะอ๋อโอเคไม่มีของก็คือสบายใจได้จำนวนการสร้างค่อนข้างน้อยครับผมครับนี่เป็นหลวงปู่แย้มครับรุ่น2นี่คือท่านในดวงใจแล้วนะหลวงปู่แย้มรุ่น2คือส่วนใหญ่แรกรุ่นแรกของท่านราคาก็ขยับครับผมขึ้นเรื่อยๆนะคือส่วนใหญ่เวลาพูดถึงหลวงปู่แย้มเนี่ยเราจะนึกไปถึงกุมารใช่นะที่เป็นทุกเป็นน้องกุมารส่วนมากคนที่ไม่หาน่าจะไปขอกุมารนี่แทบไม่เคยเห็นเลยนะเหรียญหลวงปู่แย้มเป็นเหรียญรุ่น2ครับเป็นไงฮะมีความพิเศษไงก็น่าจะเป็นคุชศิลป์ผมว่าออกแบบสวยครับมีเนื้อเท่าที่พบเจอมีเงินนวะแล้วก็ทองแดงครับผมที่ถืออยู่ก็คือทองแดงครับความนิยมเป็นไงทองแดงยังอยู่หลักน่าจะยังหลักพันอยู่ครับผมแต่เงินกับนวะนี่แพงแล้วครับแล้วหาของไม่ค่อยได้